ฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนสนับสนุนโดย You Drink Don't Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cross We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม www.suzuki.co.thสวัสดีจ้ะอีหอยหล่อทุกคนนะจ๊ะต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนนั่นเองนะจ๊ะก็เจอเป็นประจำทุกวันอังคารนะ6โมงเย็นทางทุกแพลตฟอร์มของเจ๊ดำด้านหน้าตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยก็แล้วกันนะอ้าวเหมือนเดิมหลังเคสใหญ่ๆบิ๊กเคสข่าวช็อกโลกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ชายสุดที่รักของเจ๊นั่นเองพี่จอมบ๊อบบูบูนิดรัตนวิชิตสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเนี่ยจ๊ะเราแข่งเราผิดคนป่าววะเข้าไปเยอะพี่จอมบ่อบูบุรณิตรัตนวิเชียนสวัสดีครับวันนี้มันต้องเข้าแบบใหญ่ๆพี่จอมแบบพลังงานเออพลังงานน่ะพลังงานน่ะ I'm running out of energy คุณหมดแรงเหรอก็ถ้าแปลแบบภาษาชาวบ้านก็กูเหนื่อยอันนี้คือกูนี่นี่คือกูนี้หรือกูเนี่ยแหละกูเนี่ยแหละกูเหนื่อยทำไมอ่ะเหนื่อยอะไรอ่ะคือพูดง่ายดำเราเห็นคือโอเคเราไม่ใช่เด็กโขงอะนะแต่เราเห็นแล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบเหมือนเราดูหนังดราม่าเราสะเทือนใจสะเทือนใจเราสะเทือนใจสะเทือนใจอย่าตลกได้ไหมก็เขาอยู่ในบรรยากาศที่แบบกำลังซึมเศร้าเหงาแอ้งกันอยู่เงี้ยเป็นไงก็เห็นแล้วก็แบบเพื่อนเราพี่เราน้องเราก็เด็กโขงเยอะไงแล้วก็เห็นเขานำจ่าฝูงอยู่แล้วก็ลุ้นเนี่ย4แชมป์ใช่แต่อยู่ดีๆเหมือนช็อตฟิลอ่ะอยู่ดีๆเหมือนเบรกอารมณ์กลายเป็นความแบบความโศกเศร้าเสื่องซึมหมดอารมณ์หมดอะไรตายอยากบางคนก็ร้องห่มร้องไห้พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็แบบอ้าวนี่ก็น้องนี่ก็พี่นั่นไงนี่ก็เพื่อนก็แบบเห็นใจซึมแล้วก็เอาตรงๆอ่ะเราก็เราเชียร์คนละทีมแต่ว่าเราก็มีจิตใจอ่ะดำมิตรภาพเรามีมิตรภาพแล้วเราก็ด้วยความด้วยจริยธรรมหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยจริยธรรมมันก็ไม่ควรจะเลืองล่าอ๋อโอเคมันก็ไม่ควรจะแบบกระดี้กระดาน้องผิดนะยิ้มตะกี้นี่ไม่ได้นะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้เศร้าโอ้เศร้าโอ้ยน้ำสารโอ้ยทีแรกไม่โดนหรอกโดนตรงนี้แหละตามนี้นะนิ่งเข้าไว้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวตอนเกิดเหตุใหม่ๆที่ก็พูดในคลิปอะใน YouTube อะบางคนเขาก็บอกว่าไม่จริงใจอ้าวเราก็จริงใจนี่เขาบอกอย่างนั้นก็แล้วก็เอาก็ในแล้วแต่เขาถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ามองในมุมของพี่จอมเย้นครอปตัดสินใจลงจากตำแหน่งกุนซือของแดงในรอบ9ปีที่เราทำงานมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นไหมพี่จอมถ้าในมุมพี่จอมคือตอนแรกอ่ะ มันตีความแบบนั้นได้เพราะว่าด้วยจังหวะด้วยเวลาที่ประกาศเนี่ยมันแปลกๆนะมันไม่เหมาะสมทามมิ่งแปลกๆทามมิ่งมันแปลกๆคือพี่ก็มานั่งคิดนะเดือนสุดท้ายก็ได้นี่หว่าหรือบอกตอนจบฤดูกาลก็ได้นี่หว่าแต่คือบอกกับภายในไปก่อนอะไรอย่างงี้มาประกาศทำให้แฟนบอลแบบใจเสียทำให้นักเตะลูกทีมแบบอ้าวเฮ้ยสับสนดิเอาไงอ่ะฤดูกาลหน้าเพิ่งย้ายมาบางคนเพิ่งย้ายมาหลายคนเลยแหละเพิ่งย้ายมาหลายคนเพิ่งย้ายมาอ้าวแล้วคนที่เราเชื่อใจที่เราย้ายมาเพราะเขาอ่ะไม่อยู่ก็จะทำยังไงอ่ะบางทีก็แบบสับสนอ่ะก็ดูทามมิ่งมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่มันก็ทำให้พานคิดว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรที่มากกว่านี้ไหมน่าสิมันมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าพี่คิดแบบนั้นนะตอนแรกเสร็จอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ดีกว่าใช้อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ใช้ความรอบคอบก่อนใช้ประสบการณ์มองให้รอบด้านดูแล้ววิเคราะห์อย่างละเอียดผมดูเจนครอปสัมภาษณ์เขาก็เอามาลงกันในเพจเนี่ยมีถอดคำพูดมีซับไตเติลมีนู่นนี่นั่นใช่ไหมดำผมดูอะไอ้ครอปอะเวลาเขาพูดอ่ะเขาไม่ได้โกหกอ๋อจอว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาตรงไปตรงมานะสไตล์คนเยอรมันดูแววตาเขาไม่ได้โกหกดูน้ำเสียงอ่ะคือน้ำเสียงคนโกหกคือโอเคมีปัญหาภายในอาจจะทะเลาะกับเจ้าของทีมหรือ MSG ผู้บริหารหรือแล้วก็ตามแต่แล้วมาพูดว่าอ๋อไม่มีอะไรเหนื่อยเบื่อหมดพลังก็คือโกหกถูกไหมล่ะไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้บอกเหตุผลจริงๆแต่ดูสิ่งที่เจนครอปพูดอ่ะเขาเป็นแบบนั้นจริงๆ
แล้วทีเนี้ยพอมีข่าวที่ตามมาอีกหลายระลอกเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยเขาบอกตั้งแต่เขาตัดสินใจตั้งแต่พฤศจิกายนหรือล่าสุดนะฮะที่พี่เจอมาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่กลางฤดูกาลที่แล้วเกือบจะลาออกแล้วด้วยใช่เพราะแล้วเมียรั้งไว้ใช่ไหมหลายคนไปตีความว่าโอ๊ยเนี่ยเมียเบื่ออังกฤษอยากจะกลับที่ไหนได้เปล่าเมียเป็นคนรั้งด้วยนะรั้งไว้ก่อนกลางฤดูกาลที่แล้วที่ลิเวอร์พูลฟอร์มไม่ดีอ่ะก็โดนหนักไงจ้ะใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ที่ดำพูดเมียเบื่อหรือเปล่าเอาตรงๆนะคือเราจะเห็นว่าอย่างเซอร์เลฟเฟอร์กูสันเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่หมดพลังงานอยู่ได้ตั้ง26ปี27ปีเราอย่าลืมเซอร์เลฟเฟอร์กูสันคือคนสกอตแลนด์อังกฤษสกอตแลนด์เครือจักรภพมันก็อันเดียวกันแหละคือเขาก็อยู่ในวัฒนธรรมอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เจอร์นครอปไม่ใช่ใช่เยอรมันก็แบบนึงอังกฤษก็อีกแบบนึงจริงแล้วเขาอะลองสังเกตดิกุนซือต่างชาตินะส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่นานดำนึกออกไหมเต็มที่ก็2ปี3ปี5ปีหนักๆ หน่อยก็5ปีอาจจะมีบางคนอย่างเช่นอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยอยู่เป็น20ปี20กว่าปีแต่นั่นคือไม่ใช่ส่วนใหญ่นั่นคือแบบ1ใน10 1ใน100ใช่แต่เราลองสังเกตดิจะสเปนจะเยอรมันจะฝรั่งเศสสัญญาประมาณ2ฉบับเต็มที่เต็มที่ก็จะอยู่ได้ระยะจะมีอายุงานของมันอยู่ประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะกลับไปหรืออาจจะเปลี่ยนที่หรืออาจจะมีเหตุการณ์ทำให้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าครอปอ่ะโอเค9ปีประมาณเกือบ9ปี8ปีแล้วก็อยู่กับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยความคาดหวังสูงมากจริงความกดดันหนักหน่วงรุนแรงมากและเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยนักเตะมันใช้พลังงานมันวิ่งมันบี้มันเพรสซิ่งผู้จัดการทีมยืนอยู่เฉยๆนี่เกี่ยวอะไรไม่คนเป็นผู้จัดการทีมไม่ต้องคิดดิคุณจะทำยังไงให้นักบอลเนี่ยทั้งทีมอะแม่งเล่นด้วยวิธีการนี้ใช่ไหมอันนี้สำคัญแล้วอย่าลืมใช่ไหมกว่าเราจะเห็นในสนามแข่งอะที่ลงพื้นที่อย่างนั้นอะตอนซ้อมเนี่ยตอนซ้อมอีกมันต้องซ้อมหนักมากเสร็จดูดิโปรแกรมแม่งโคตรเยอะเลยยิ่งลุ้นแชมป์เยอะยิ่งโปรแกรมเยอะมึงเดินทางซ้อมเดินทางซ้อมเตะเที่ยงอีกไม่ต้องทำเหี้ยอะไรกันพอดีมองไปทางนู้นก็ได้เหี้ยจริงไหมล่ะแล้วปีนึงเนี่ยนะที่อังกฤษเตะกันเนี่ยบางทีถ้าเกิดเข้ารอบลึกๆเหมือนฤดูกาลนั้นนะพี่จอร์ดเขาก็ลุ้น4ถ้วย60-70นัดนะ70นัดเยอะมากนะแล้วคนผู้จัดการคนเป็นผู้จัดการทีมผลงานไม่ดีตกมาปุ๊บกระแสก็มาบึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเข้ามาใส่ทั้งแฟนบอลทั้งนักเตะทั้งบอร์ดบริหารหน่วยเหนืออีกอย่างเงี้ยอีกใช่ไหมแล้วไหนจะปัญหาบาดเจ็บคนนั้นคนนี้ตาล่าจะย้ายทีมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประเดประดังเข้ามาเขาเรียกอะไรอ่ะอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆ56อ่าอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตามที่เขาพูดนั่นแหละไม่มีนอกมีในไม่มีรับลมคมในไม่มีรับลมคมในนี่ในมุมของผู้สื่อข่าวในมุมของผมอาวุโสอุ๊ยมันได้ป่ะได้ในมุมของผู้สื่อข่าวที่เก๋าเกมไม่มีนอกมีในนะไม่น่าจะมีนอกมีในโอเคนั่นคือดูจากภาษากายดูจากคำพูดคือถ้าเราเห็นเจอร์นครอปเนี่ยจ้ะเขาเป็นเฮฟวี่เมทัลเขาจริงใจเขาเป็นคนแบบตรงๆรู้สึกยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นจะโวยผู้ตัดสินก็โวยเลยใช่ไหมจะทะเลาะกับกุนซือคู่แข่งก็ทะเลาะเลยเสร็จเราจะเห็นเจนครอปเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างคือการปลูกระดมปลูกเร้ามันใช้พลังงานดำจิตวิทยาสูงมันใช้พลังงานอย่างที่จอมพูดเลยอย่างหลายคนชอบให้เจนครอปไปปั๊มอ่ะปั๊มเจอเวทบอมยังปั๊มเลยก็ปั๊มได้ทำไมอ่ะคุณไม่พูดจริงดิแล้วเราผู้สาวไม่ล่อซื้อวันนี้เอาเองเลยไม่หมายความว่าเขาจริงจังอ่ะทุกนัดขนาดเจอเวสบอมเสมอยังไปปั๊มเลยอ่ะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่อันนี้ชื่นชมชื่นชมว่าไม่ทีมเล็กทีมใหญ่เขาปั๊มหมดมองทุกทีมเท่ากันโอเคคุณก็เอาตัวรอดนะก็ใช้พลังงานเยอะก็นี่ก็เจอเวนบอมตอนนั้นโดนนำ 2-0 ไงแล้วตีเสมอได้เอาลูกทีมมันยืนเรียงแถวตรงหน้าจำทีมยืนแล้วก็ปั๊มเอ้ทีมกูชนะวีแกนดีใจโดนด่าไอ้สัตว์เอาเองวันนี้ไม่ต้องรอดสิเอาเองชอบอยู่แล้วอะไรเสียงเสียงชอบจริงจริงนั่นคือภาษากายบทสัมภาษณ์ต่างๆที่พี่จอมมองว่าไม่น่ามีนอกมีในไม่น่ามีนอกมีในน่าจะเป็นตามนี้น่าจะเป็นตามนี้ทีนี้ถามต่อพี่จอมการที่เจนครอปอำลาเนี่ยแฟนๆลิเวอร์พูลใจหายแน่ๆหลายคนช็อกหลายคนร้องไห้หลายคนเครียดในฐานะแฟนบอลแมนยูไนเต็ดพี่จอมรู้สึกยังไงเอาจริงๆก่อนเลยนะแวบแรกที่รู้ข่าวนี้เอาจริงใจนะจ้ะไม่อ้อมค้อมเหมือนกันในเมื่อเจนครอปเป็นคนตรงไปตรงมาจ้ะพี่ก็ได้เป็นคนตรงไปตรงมาเอาไม่ตอบอ่ะดีใจแวบแรกนะตอนนี้เด็ก
เด็กโขงพวกพี่ๆอย่าโกรธผมนะผมเป็นเด็กผีตั้งแต่เจอกันครอปมาเนี่ยจากที่แมนยูเนี่ยเวลาเจอลิเวอร์พูลเนี่ยแม่งแบบว่าเอาโอเคอาจจะผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่มันไม่เคยมีสภาพแบบนี้ไงเวลาเจอกันเองอ่ะก็ยัยครอป40 50 70ก็เกิน42บวกไปชนะที่โอเดฟอร์ด42อีกอะไรอีกอย่างงี้แล้วก็รู้สึกเลยว่าไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ผู้จัดการทีมนี่แหละแม่งเก่งแล้วมันทำลิเวอร์พูลเนี่ยโอเคอาจจะได้แชมป์เอาตรงๆนะผมว่าถ้าเทียบกับคุณภาพฝีมือความสามารถของเจนครอปอะลิเวอร์พูลได้แชมป์น้อยไปด้วยและโชคดีของเด็กผีที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์น้อยไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าครอปมันดวงไม่ดีหรือมันไม่เก่งเพราะมันดันมีแมนซิตี้ใช่คานเอาไว้ให้ใช่เพราะจริงเนี่ยเอาง่ายๆนะ4ปี5ปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลได้พรีเมียร์ลีกไปแค่สมัยเดียวนะนี่คือบุญหัวของเด็กผีนะเด็กผีเลยถ้ามองในมุมว่าจะแบบจะเกียรติยศแข่งกันนะวอชิตี้ไม่ไงเขาแซงไปแล้วใช่วอชิตี้มันมาคานให้มีทิตี้มาคานให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จริงใจเลยว่าเอ้าเฮ้ยพอเจอเรื่องครอปไม่อยู่เอาตรงๆอย่าโกรธผมมันก็หมายความว่าทีมเราอาจจะลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้บ้างคือผมมองนะฮะว่าโอเคคุณอาจจะบอกว่าไอ้8ปีที่ผ่านมามันมีพื้นฐานมีโครงสร้างของมันมีการวางรากฐานมามันน่าจะไปต่อได้ผมมองว่าโอเคมันก็เกี่ยวในส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมันอยู่ที่หน้างานอยู่ที่หน้างานจริงเพราะว่าเตอร์เลฟูกูซันคุมมา26ปีรากฐานก็มีหนักกว่าด้วยแน่นกว่าด้วยแน่นกว่าด้วยแต่พอหน้างานไม่ใช่แม่งไปหมดเลยเป็นเดวิดฮามอยเข้ามาทั้งหมดเลยเรียบร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเอาคนมาแทนเจนครอปสมมุติโอเคเด็กหงอยากได้ชาบีอลอนโซอ่ะชาบีอลอนโซสมมุติได้มันจริงๆแล้วชาบีอลอนโซจะเล่นวิธีเดียวกับครอปเหรอสไตล์การเล่นใช่เหรอเขาก็มีทางของเขาเขาก็ต้องมีทางของเขาอยู่ดีผู้จัดการทีมผมเป็นชาบีอลอนโซมาผมมีแนวทางของผมใช่ผมไม่ได้เล่นเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลแล้วอยู่ดีๆมาบอกว่าเฮ้ยมึงมาอยู่ลิเวอร์พูลมึงต้องเล่นเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลไม่ใช่ก็จริงท่านก็ไม่ทำก็มีทิศทางท่านก็ต้องมีทิศทางของตัวเองหรือสมมติหน้านี้สมมติคุณไปเอามูรินโญ่มามูรินโญ่มันไม่เล่นแบบจะเล่นครอปแน่แน่นอนใช่ไหมล่ะใช่มูรินโญ่เขาก็เล่นทางเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าต่อให้มีรากฐานแต่สิ่งที่สำคัญกว่ามันอยู่ที่ตรงหน้างานอยู่ที่คนเป็นผู้จัดการทีมผมถึงบอกว่าแมนยูอ่ะโอเคเซอร์เล็กซ์ฟูซันสร้างมาปุ๊บแต่พอเปลี่ยนมือแล้วเลือกผิดแม่งเหมือนติดกระดุมผิดแม่งพังหมดเลยใช่แต่ถ้าวันนั้นน่ะเลือกมาสมมุตินะเป็นเจนครอปหรือเป็นเป๊ปกัวร์ดิโอล่ามาแทนที่เซอร์เลฟูกูซันเลยมันยังพอจะถูไถไปได้มันยังพอจะเดาได้ว่าเฮ้ยอาจจะดีกว่านั้นเท่านั้นแหละสำคัญเหมือนกันนะสำคัญกับการเลือกผู้สืบทอดนะซึ่งวันนี้สกู๊ปในอังกฤษเขาออกมาหลายสื่อพี่จอห์นเขาบอกว่าคงไม่หรอกมั้งนักเตะตำนานของลิเวอร์พูลหลายคนบอกเฮ้ยคงไม่ย่ำแย่เหมือนที่แมนยูเป็นก็ตอนแมนยูเซอร์เลฟูซันออกเด็กผีแม่งก็คิดแบบนั้นแหละเพราะว่ารากฐานแน่นมากนะ26ปีพี่คิดยังไงรู้ป่ะเฮ้ยผู้จัดการทีมไม่เก่งไม่เป็นไรเอาเงินซื้อก็หมายความว่าซื้อนักเตะมาสิก็ซื้อนักเตะเก่งๆมารวมกันเดี๋ยวมันก็ดีเองก็ดูเชลซีแบทลิตอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เห็นมาซื้อมาพังหมดเลยใช่เออคือปีของเดวิดมอยเนี่ยพังไม่พอต่อมาด้วยหลุยฟันเกาเนี่ยหลุยฟันเกาแบบยับเยินเลยซื้อแบบโคตรซุปเปอร์สตาร์เลยยังได้แชมป์แค่เอฟเอคัพอ่ะใช่โยนยิ่งหนักเลยเพราะนั้นตรงนี้อยู่ที่หน้างานเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงทีนี้ย้อนกลับไปในยุคที่ปี2013บ้างครับตอนที่ป๋าวางมือเซอร์และฟูซันตอนนั้นความรู้สึกพี่จอมเป็นไงอยากจะเทียบกับแฟนลิเวอร์พูลตอนนี้นิดนึงก็เดี๋ยวเราลองนึกก่อนนะก็ประมาณ11ปีแล้วอึ้งอยู่นิดนึงอึ้งแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ถึงกับร้องห่มร้องไห้ไม่ถึงกับฟูมไฟไม่ถึงกับหมดอะไรตายอยากทั้งที่ผูกพันมาตั้งแต่เอาง่ายๆตั้งเตอร์ลูกท่านเป็นผู้จัดการทีมแมนยูเนี่ยปี86อ่ะผมยังอยู่มัธยมปลายอยู่เลยอ่ะแล้วก็ลากยาวมาจนถึงทำงานได้20กว่าปีอ่ะความผูกพันมันเยอะกว่าจะเล่นครอปกับเด็กโขงอีกจ้ะแต่เรากลับรู้สึกว่าอ๋อก็ป๋าอายุมากแล้วใช่ไหม70กว่าจ้ะพออายุ70เศษไม่กว่า70เศษแล้วก็อยู่มาเนี่ย26ปี27ปีจ้ะมันก็สมควรแก่เวลาแล้วมันเป็นทางลงที่สวยงามคือเพิ่งได้แชมป์สมัยที่13ของตัวป๋าของพรีเมียร์ลีกก็คือเป็นของเขาอ่ะก็เอ้ยมันเป็นทางลงที่สวยงามจ้ะก็โอเคตอนเอาเดวิดมอยมายังคิดเลยอ๋อก็เขามองคงไม่พลาดหรอกคนบ้านเดียวกันเลือดสกอตแลนด์อะไรอย่างเงี้ยคนบ้านเดียวกันนั่นแหละแต่พอผ่านไปสัก 4-5 นัดก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเพี้ยแล้วล่ะแล้วถ้าถามต่อพี่จอมวันนั้นเคยคิดไหมว่ายูไนเต็ดแม่งจะแบบวูบไปเป็น10ปีแบบเนี้ยไม่คิดไหมไม่คิดไม่คิดเลยฮะคิดว่าเต็มที่ก็ 2-3 ปีแล้วเดี๋ยวจะกลับมาตอนนั้นนะอันนี้พูดตรงๆจริงใจกันเลยจ้ะผมยังคิดเลยว่าผ่านไป3ฤดูกาลนะเดวิดมอยฤดูกาลนึงลุยฟานเกาอีก2ฤดูกาลพอมามูรินโญ่เรายังคิดเลยเดี๋ยวกลับมาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกและได้จะได้ก่อนลิเวอร์พูลได้ด้วยตอนนั้นนะตอนนั้นนะตอนนั้นคิดแบบนั้นแต่สุดท้ายตอนนี้ก็รู้แล้วความจริงมาปรากฏ
ว่าผมรอไปอีกนานอันนี้ก็ใจมันก็ชื้นขึ้นมาหน่อยก็บอกอีกย้ำอีกครั้งนึงต้องย้ำบ่อยๆว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคือพอครอปไม่อยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ้ยอย่างน้อยๆเราไม่รู้หรอกแมนยูจะกลับมาประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันเบาลงแน่ๆลิเวอร์พูลเบาลงแน่ๆเบาลงแน่ๆอันนี้ต้องยอมรับถ้ามองในมุมของภาพรวมเนาะเพราะว่าอย่างที่พี่จอห์นบอกเปลี่ยนโค้ชเนี่ยหน้างานเท่านั้นเลยโอเคล่ะภาพเบื้องหลังเบื้องลึกรากฐานมันมีแต่ว่าพอไม่ใช่เยนครอปน่าสนใจเหมือนกันต้องเบาลงบ้างแหละมันคงไม่แบบมาถึงโบ้แล้วแบบพุ่งปึ้งไปเลยอย่างเงี้ยเนาะคืออย่างอาชาบีลอนโซเนี่ยเด็กหงชอบเพราะว่าผลงานตอนนี้มันชัดเจนใช่ๆมันร้อนแรงเลเวอร์คูเซ่นนำจ่าฝูงบูเดลิกายังไม่แพ้ใครและชาบีคือสายเลือดหงแดงเป็นนักเตะเก่าของลิเวอร์พูลนะฮะแต่พอไปดูอายุอ่ะ42ขวบดําในมุมมองพี่นะพี่มองว่าผู้จัดการทีมอ่ะโอเคหนุ่มๆเก่งหลายคนไฟแรงหลายคนแต่ในมุมพี่เนี่ยประสบการณ์สำคัญมากประสบการณ์สำคัญมากก็ยังต้องอาจจะต้องเก็บเลเวลก่อนต้องเก็บเลเวลให้เยอะคือโอเคอาจจะมีอย่างอ่ะซินีดีนซีดานโชเซ่มูรินโญ่จ้ะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าตอนขึ้นมาเนี่ย30กว่าด้วยซ้ำไม่ถึง40ด้วยซ้ำปลาย40ต้นแล้วประสบความสำเร็จเลยแต่พี่มองว่าไม่ทุกคนมันก็เหมือนที่พี่จอมบอกอะว่าผู้จัดการต่างชาติทำงานในอังกฤษเนี่ยมันจะนานได้ไม่กี่คนหรอกก็เหมือนเวนเกอร์คนเดียวเนี่ยที่เหลือก็คือในเครือจักรภพหรืออะไรก็ว่าแต่เพราะนั้นอย่าตีความอันนี้ผิดนะไม่ได้แปลว่าจะไม่ประสบความสำเร็จแต่มันน้อยคนมากมันน้อยคนมากเราเห็นน่ะสมมตินะฮะปีนี้เลเวอร์ได้แชมป์บูเดลิกาจับพัดจับหลูได้แชมป์บูเดลิกาขึ้นมาจริงๆโปรไฟล์ของชาบีลอนโซ่มันจะสูงขึ้นแต่อย่าลืมนะฮะจากบูเดลิกามาพรีเมียร์ลีกแม่งจะกลายเป็นคนละเรื่องเลยคนละเรื่องความกดดันนะตัวอย่างตัวอย่างจากซีเวนเจอราร์ดนี่คือหลักฐานสำคัญมากจากสกอตแลนด์ได้แชมป์ไร้พ่ายใช่กับเรนเจอร์สนะฮะมาคุมแอสตันวิลล่าพังเลยพังสนิทเลยแล้วมีตัวเปรียบเทียบเป็นอูไนเอเมรี่อีกใช่ไหมฮะแล้วก็ในเจเนเรชันเนี้ยสังเกตดีฮะแฟรงค์แลมพาร์ดพอลสโคเวนรูนี่แฮร์รี่เนวิลแฮร์รี่เนวิลโอเลกุนาโซชาพังหมดเลยจริงจ้ะใช่ไหมตอนนั้นชาบีก็อาจจะต้องเดี๋ยวรอดูหรือถ้าไม่งั้นอย่างนี้ได้ไหมของเราตอนนั้นเคยปลุกปีศาจต้องใช้ปีศาจใช้โอเล่มาแล้วปลุกหงต้องใช้หงไหมซีเฟนเจอร์คือเมื่อก่อนน่ะลิเวอร์พูลใช้ระบบนี้บูทรูมบูทรูมสตาฟใช้ระบบนี้และตอนแรกมันเวิร์กจนกระทั่งเคนนี่ดอร์กิชลาออกและมันเหตุการณ์มันคล้ายๆกันลาออกแบบช็อกโลกอ่ะลาออกแบบไม่มีปีมีขลุ่ยลาออกแบบดื้อๆปุ๊บยังใช้ระบบบูทรูมอยู่คือเอาสแกรมซูเนสเอารอยอีแวนส์และมันพังเขาเลยแหวกม่านเลยไปเอาเชราอูริเย่มาจนกระทั่งแบบนี้มันก็เคยแสดงให้เห็นว่ามีทั้งดีและไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าจะกลับมาเป็นแบบนั้นมาเป็นบูธรูมอีกถ้าเป็นบูธรูมอีกเมื่อกี้ดำพูดซีเว่นเจอราร์ดหรือแม้แต่เป๊ปไรเดอร์ใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเออก็จริงใช่ไหมใช่พี่จอมแล้วฟุตบอลยุคปัจจุบันเนี่ยหัวใจอย่างเดียวไม่พอเราเห็นมาเยอะแล้วประเภทแบบโค้ชที่แบบกระตุ้นดีๆแต่ทักติกสู้เขาไม่ได้น่าสนใจว่าจะไปยังไงต่อที่ทางของลิเวอร์พูลน่าสนใจมากมีอะไรจะฝากถึงเด็กหงไหมโอ้กูยังเอาตัวไม่รอดเลย มึงก็จะมาล่อซื้อให้กูไปหัวเราะให้กูไปเยอะอะไรเงี้ยเขาในฐานะแบบคู่แค้นแสนรักนิดนึงฝากสักหน่อยนึงจะได้ไปเรื่องอื่นแล้วขอเป็นกำลังใจให้นะผมเข้าใจผมไม่อะไรเลยนะก็ที่เขาจะโศกเศร้าซึมอะไรเงี้ยมันเข้าใจคือผมคุกคีอยู่กับเด็กหงพวกพี่ๆมาเยอะผมรู้ว่าเขาเซนซิทีฟเรื่องแบบนี้มากเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้ก็บางทีไปแตะนิดแตะหน่อยเงี้ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้จ้ะก็ให้มันใจเข้าใจให้มันใจกันดีกว่าให้มันใจกันดีกว่าเออเพราะว่าจริงๆอ่ะสมมติถ้าทีมเราแบบยิ่งใหญ่เรื่องอำนาจอยู่เงี้ยเราก็จะให้กำลังใจแบบโชคดีนะอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้พอกูหันมากลับมาดูทีมตัวเองกูจะแบบโชคดีนะเฮียไม่ได้เฮียทีมกูยังเอาตัวไม่รอดเลยไอสัตว์เล่นกับนิวพอร์ตมึงยังกระเสือกกระสนไอสัตว์กำลังจะเข้าไอ้เหี้ยกำลังจะเข้าเรื่องนี้แต่ว่าสมมติถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีกล้องมีอะไรจะฝากถึงแฟนลิเวอร์พูลไหมนี่ไงไอ้ดำพี่พูดอะไรอย่างนะกูบ้านะแต่กูไม่ได้โง่โอเคนั่นคือมุมมองของพี่บอบูเกี่ยวกับการอำลาทีมของเย้นครอปนะทีนี้ขยับมาถึงทีมเราบ้างครับจะกี้จั่วไว้เองแล้วก็เสือกกระสนสเปรย์สปะมากึกมากักแล้วประเด็นนั่นคือเจอทีมอันดับ16ของลีกทูเทียร์4ของฟุตบอลอังกฤษเทียร์4หลุดจากเทียร์นี้แม่งคือนอกลีกแล้วอ่ะมึงจัดชุดเต็มที่สุดในฤดูกาลพี่จอมโอ้โห11ตัวจริงดีที่สุดตัวที่เจ็บกลับมาด้วยใช่ดีที่สุดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยแต่แม่งมันเกิดอะไรขึ้นพี่จอมกับยูไนเต็ด15นาทีแรกเนี่ยแม่งแสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยบอลแม่งโคตรชั้นใช่เหนือกว่าเยอะนำ 2-0 ด้วยเหนือกว่าเยอะพี่คิดไงไหมเฮ้ยวันนี้สบายดีว่ะดูแบบไม่กดดันไม่เครียดไม่เครียดคิดไงต่อรู้ไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวจบครึ่งแรกกูนอนแม่งเลยไอ้สัตว์แล้วตื่นมาคงมีสัก4-0ค่อยเช็คผลค่อยเช็คผลเอาพอนำ 2-0 ปุ๊บ
เหนือกว่าเยอะครองบอลบุกมากกว่านักเตะแบบคลาสสูงกว่าใช่แล้วอยู่ดีๆพวกมึงแบบว่าเอ้ยกูเจ๋งว่ะกูเดี๋ยวกูจะยิงเดี๋ยวกูจะยิงมึงให้เละเลยแล้วเดี๋ยวกูจะยิงเองแล้วหลายๆคนเป็นแบบที่พี่จอมพูดจริงกลมหน้ากลมตาเลี้ยงมุดยิงจะยิงจะอะไรเงี้ยไอ้ลูกกาดาโชเนี่ยชัดเจนมากผ่านมาเนี่ยยิงเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่นั่นคือสิ่งที่มึงต้องทำสิ่งที่ควรจะทำสิ่งที่ควรจะทำเข้าไม่เข้าไม่รู้อาจจะยิงข้ามคานก็ได้อาจจะแทบอินไม่โดนแต่ไม่ใช่มึงยิงมุมแคบไอ้สัตว์นี่หรอไหมไม่ใช่มึงยิงงั้นไอ้เฮียก็แสดงเห็นเลยไอ้เฮียนี่อยากมีสกอร์ใช่อยากมีชื่อเป็นผู้ทำประตูมุ่งๆเซตเห็นไหมตอนแรกเล่นดีๆอยู่ดีๆกองหลังวิ่งๆหยุดไม่เข้าบีบก็แม่งหมูอ่ะไอ้นั้นแม่งได้ยิงโล่งๆเลยงงมากไอ้คู่แข่งแม่งหมูอ่ะกูก็ไม่ต้องร้อยสิไม่ต้องเพสมันนำสองสูตรแล้วกูก็ไม่ต้องอะไรแล้วก็พอแมนยูโดนได้ปุ๊บพอโดนปุ๊บก็อาการเดิมเหมือนเดิมอาการเดิมออกปุ๊บแกว่งแกว่งแกว่งแล้วก็เห็นมาดำเสียประตูเร็วทุกครั้งเป็นเหี้ยอะไรเสียประตูท้ายครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังเป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยตอนนี้ต้นครึ่งหลังปุ๊บ 2-3 นาทีโดนตลอดโดนแล้วนี่คือ1นะ2อยากให้ดำไปสังเกตจ้ะแมนยูป้องกันลูกด้านข้างไม่ดีเลยทุกแมตช์เสียประตูเวลาเสียประตูบอลจะมาจากริมเส้นขวาซ้ายถึงเส้นหลังเปิดเข้ามาดูดิโดนบอลหมัดโดนฟอเรสต์เหมือนกันหมดใช่ใช่ดำสังเกตดิเหมือนกันหมดแล้วก็คือความเข้าใจในการคุมพื้นที่ของแบ็คกับผู้เซ็นเตอร์ไอ้พื้นที่ตรงนั้นเราโดนเจาะบ่อยมากก่อนเซฟพี่ถามหน่อยเทนฮากแหมมึงเห็นเขาอินเวิร์ดมึงทำบ้างมึงเอาดาโลมาอินเวิร์ดลงเข้ามาตรงกลางไอ้เหี้ยมันก็เบื่อตรงนั้นแล้วกูถามมึงเข้ามาตรงกลางมึงทำอะไรได้ไหมมึงไปจ่ายบอลแบบไอ้เทนเหรอไอ้สัตว์มึงก็ไม่ได้ทำแล้วมึงยังเข้ามาตรงกลางทำเหี้ยอะไรลำพังเปิดจากข้างพื้นที่เยอะๆมึงยังเปิดไม่แม่นเลยยังเปิดไม่แม่นเลยตรงกลางมาคอมแพคมาบีบตายดิเซฟพอเขาบุกมาทางซ้ายตัวเองไอ้ดาโลแม่งมาอยู่ตรงกลางไอ้ตรงนั้นก็โบอันโตนี่แม่งวิ่งลงมาช่วยไอ้ดาโลเห็นแอนโตนี่วิ่งมาช่วยอ๋อเพื่อนไปช่วยแล้วกูก็เดินไอ้สัตว์เห็นไหมล่ะใช่แล้ววาลาก็ต้องยืดออกมาช่วยวาลาก็ต้องยืดออกมาก็ไปทำโบอีกทำโบอีกเป็นต่อเนื่องไปเซตทีนี้ไปดูเมื่อกี้อันนี้พูดถึงเรื่องเกมรับจ้ะอันนี้ไปดูเกมรุกนะมันมีรูปแบบไหมเวลาบุกเนี่ยมีรูปแบบไหมอ่ะยกตัวอย่างนะไอ้ลาสุทอยลุนเมื่อวันก่อนยิงได้เนี่ยไม่มีใครแอสซิสต์ให้ชงเองกินเองไม่มีใครแอสซิสต์ให้แล้วก่อนหน้านั้นที่มันยิงก็ไม่มีใครแอสซิสต์ให้เลยไอ้วันยิงแอสตันวิลล่าบอลแม่งกระเด้งมาหามันใช่โดนจอห์นแม็กกินมาอะไรอย่างเงี้ย อ่ะเนี่ยมันชัดเจนเลยก็เอาง่ายๆสู่หน้าตัวเป้าไม่มีใครเปิดป้อนให้แม่งเลยโอเคส่วนหนึ่งมันก็ต้องโทษตัวมันว่ามันอาจจะอยู่ผิดที่ผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสิ่งที่เราเห็นอะอย่างลูกกาดาโชหลุดไปอะมึงปาดมาไอ้บูโน่ไม่ถึงมันก็ต้องมาถึงไอ้ฮอยลุนเนี่ยแหละแต่มึงไม่ปาดอ่ะก็เนี่ยเห็นชัดๆเลยว่ามึงเล่นเกมลุกอะไรวะไอ้อันโตนี่นะมันเจอลีกทูเว้ยมันเจอลีกทูเขาประจันหน้ากับมึงมึงก็ยึกกูคิดเอาเว้ยให้มึงกินแม่งเลยไอ้สัสมึงระดับ80ล้านปอนด์ใช่แม่งระดับเทียร์4ของอังกฤษแป๊บปึ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 ๊บคืนหลังไอ้พ่องตายเหี้ยกูก็เล่นได้สัตว์ใช่มึงคือหลังกูก็เล่นได้ดิอันนี้เซฟสุดเออกูก็ทำได้กูก็ทำได้แค่ไปเสียบอลไม่เสียเออเสร็จมีอยู่จังหวะนึงอู้ประสานงานกันเป็นการประสานงานกันระหว่างหน้าขวากับแบ็คขวาปุ๊ปุ๊ปุ๊จ่ายไปจ่ายกลับจ่ายไปจ่ายกลับจ่ายไปจ่ายกลับไอสัตว์อยู่กันที่ตรงนั้นอ่ะใช่10วินาทีไอ้เหี้ยไม่เข้าไปไหนเลยเออมึงอะไรวะมึงจ่ายปุ๊บมึงก็อ้อมไปสิไอ้เหี้ยไอ้คนก็สอดขึ้นมาสิเหี้ยอะไรก็ว่ากันไปดิตัดเข้าในไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พูดง่ายว่าเกมรุกก็ต่างคนต่างเล่นเซตวันก่อนก็บ่นว่าเนี่ยชนะแต่เล่นด้วยความสามารถเฉพาะตัวเล่นชนะด้วยคุณภาพ The class ผู้เล่นเว้นมาเลยชนะก็บ่นแพ้ก็บ่นจะเอายังไงเป็นเด็กผีประเภทไหนไปเชียร์หงเลยไปไอ้สัตว์ทีกูเอานิ้วแย่ปลั๊กไฟกูไปแซวหงทัวร์มาลงกูไอ้หน้าเหี้ยมึงหายไปไหนไอ้สัตว์พอกูบ่นทีมบอกโอ้ยมึงมาทำเป็นแบบดราม่าว่าไอ้รักทีมห้ามบ่นห้ามวิจารณ์ทีมไอ้เหี้ยแล้วเวลามาหาว่ากูเป็นเด็กของแรกวอลนิ้วแย่ปลั๊กไฟมึงมุดหัวไปไหนไอ้สัตว์กูโดนอยู่คนเดียวกูโดนอยู่คนเดียวใช่แต่ว่าการเล่นอย่างที่พี่จอมพูดเลย2ประตูแรกที่เราได้เนี่ยลูกเนี้ยในมุมเจนะเป็นบอลซ้อมเลยพี่จอมถึงเส้นหลังหักกลับมาถูกไหมทั้งอันโตนี่ให้บูโน่ทั้งดาโลให้ไมนูแต่ทำแบบนี้ได้ดันไม่ทำต่อพี่จอม
ก็เลือกที่จะมุ่งจะมุ่งจะเนี่ยพอ2-0เล่นกูอยากจะยิงเองหมดเลยน่าดิทำไมมันมี mindset วิธีคิดเอริกเทนฮากแม่งให้สัมภาษณ์หลังเกมอ่ะจ้ะแม่งบอกคู่แข่งไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆใช้คำว่า they have nothing they have nothing really nothing ใช่ไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆแม่งก็ยิงได้ถ้าอย่างนั้นก็จริงเนี่ยเนี่ยคำพูดแม่งแบบชัดๆเลยก็นักบอลมึงแอคไงนักบอลเนี่ยไอ้ค่าตัวแพงเวลามันเหนือแล้วมันเจอคู่แข่งแบบเนี้ยมันก็จะแบบว่าโอ้ยเหี้ยไม่ได้แดกกูหรอกขนมกรุบอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บรูโน่มาหลังเกมซึ่งก็ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหมายถึงใครก็บอกว่าเนี่ยเรานำ 2-0 แต่เราเนี่ยดูเหมือนจะเล่นเพื่ออยากจะยิงประตูด้วยตัวเองไม่ตัดสินใจที่ดีที่สุดเพื่อทีมพี่อยากเข้าไปตอบนะมึงด้วยสัตว์มึงด้วยใช่ใช่มึงก็ด้วยท้ายครึ่งแรกก็ยอมพี่นั่นอ่ะถ้ายิงเข้าไปเป็น 3-1 นี่ลงมาครึ่งหลังอีกแบบเลยนะเสือกจะไปอะไรก็ไม่รู้ไอ้มาครึ่งหลังก็ยิงเน้นๆกลายเป็นแบบต่างคนต่างมึงด้วยตามนั้นก็รอดมาได้คือถ้าเป็นแมนซิตี้หรือเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยเจอนิวพอร์ตเนี่ยแม่งตายอย่างเขียดอ่ะมันไม่ต้องทุลักทุเลแบบนี้เราดูเนี่ยเกมเดียวกันอ่ะวันเดียวกันอ่ะลิเวอร์พูลเจอนอริชอ่ะแม่งกดแบบนอริชไม่ต้องบุกเหี้ยอะไรเลยอ่ะไอ้2ประตูอ่ะไอ้ประตูแรกเค้าเรียกว่ามันจับพัดจับผูกเล่นลูกตั้งเตะไอ้ประตูที่2เค้าผ่อนหมดแล้วก็ไม่เล่นอะไรแล้วมันนำห่างแล้วประเด็นคือลิเวอร์พูลใช้ดาวรุ่ง3คนแล้วก็ที่เหลือก็สำรอง 3-4 คนด้วยไม่ใช่ชุดใหญ่แต่ของยูไนเต็ดนี่แม่งคือดีที่สุดดีที่สุดเลยแล้วดีสุดในฤดูกาลกับการเจอนิวพอร์ตน่าสนใจว่าตอนนี้คลาสของทีมอยู่ไหนบางคนก็แซวพี่จอมโอ้ยอันโตนี่ยิง1จ่าย1กับทีมระดับลีกทูรู้แล้วนี่คือเลเวลของมึง นี่คือเลเวลของมึงมึงอะไปค้าแข่งอยู่เนี่ยแหละ ระดับอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าแล้วกว่ามันจะยิงได้ไอ้ลูกยิงได้มันก็ฟลุกนะไอ้เหี้ยบอลไปหามันบอลชนเสากระโดนบอลกระโดนมาหามันแต่ลูกนั้นยิงยากเจ้าเบิร์ดชิงปุ๊บการอวอร์ดมันไม่ใช่ยิงยากมันตกใจเจ๊กระตุกก็มันยิงขวาตกใจใช่ใช่อย่างดีแล้วยังเผื่อจะจับบอลด้วยแหละลูกนั้นอ่ะยังดีแล้วยังเข้าไปก็ผ่านเข้าสู่รอบ 5ไปก็ไปลุ้นเจอระหว่าง Bristol City ไม่ก็ Forest ก็คาดว่าน่าจะเป็น Nottingham Forest แล้วก็เทนฮากเองบูโน่เองก็ให้สัมภาษณ์ไปทิศทางเดียวกันว่านี่คือถ้วยสุดท้ายแล้วที่จะหวังได้เพื่อไม่ให้ฤดูกาลนี้มันชิบหายไปกว่าที่เป็นอยู่พี่จอมว่ามีลุ้นมั้ยไม่มีจริงเหรอเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจับฉลากได้บายเข้ารอบ8เลยรอบ8ทีมเจอวัตฟอร์ดกับเซาท์แฮมป์ตันก็เล่นในบ้านด้วยก็คือพูดง่ายว่าจับฉลากได้บายแนนฟิลด์นะจับฉลากได้บายเจอทีม2ทีมนี้มันเข้ารอบ8ทีมเสร็จเข้ารอบ8ทีมแมนซิตี้ผมว่าก็เอาอยู่เจอลูตันก็เอาอยู่ก็ผ่านก็ผ่านเหลือเชลซีแอสตันวิลล่าใครเข้ามาก็แข็งอ่ะเพราะฉะนั้นผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายเข้ารอบ8ทีมเนี่ยมีโอกาสสูงจะเจอแมนซิตี้เจอลิเวอร์พูลเชลซีหรือแอสตันวิลล่าแล้วจะไปเอาอะไรเป็นดีเดียจริงนะคือมันต้องมีการจับฉลากด้วยนะคือยังไงอ่ะไม่เจอรอบ8ก็ต้องเจอรอบรองมึงผ่านก็ไปรอบรองมึงก็ต้องเจอมึงผ่านรอบรองไปได้มึงก็ต้องเจอรอบชิงเหมือนเมื่อปีที่แล้วปีแล้วเจอซิตี้ก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยอ่ะก็ทำใจเจอใครก็ได้อะตกรอบด้วยใครก็ได้อะอย่าเจอพวกพี่ๆกูพอใจแล้วจับฉลากดีๆแล้วกันเมื่อวานกูลุ้นชิบหายตอนจับฉลากอะแม่งจับไอ้คนจับแม่งก็จับลูกลูกปิงปองแม่งก็ล้วงกูก็ดูไอ้เหี้ยอย่าออกแมนยูได้ครับไอ้เหี้ยสุดท้ายบอกซัมตันกับวัตฟอร์ดก็ยังโชคดีไปสำหรับพี่ๆลิเวอร์พูลก็ต้องบอกว่าเอฟเอคัพเนี่ย153ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้แหละวิธีการแข่งขันนะชนะก็จบนัดเดียวแต่ถ้าเสมอกันก็แข่งใหม่ก็แข่งใหม่ก็เปลี่ยนบ้านกันเย้าเยือนบ้านไปแต่ว่าตั้งแต่รอบหน้าไปไม่มีเย้าเยือนแล้วนะไม่มีแข่งใหม่แล้วรอบ5ก็คือจบในเกมนั้นๆเลยยิงโทษเลยยิงว่าจะ90จะจุดโทษจะอะไรก็ว่านไปตามนั้นอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันทีนี้แวะมาดูเรื่องของมาร์คัสเดอะมุ่งแรดฟอร์ดนิดนึงพี่จอมเป็นข่าวแฮงโอเวอร์อินเดอะมอร์นิ่งไปเที่ยวผับ2วันติดเลยไอ้ท่าเนี่ยพุธพฤหัสมันทำท่าเนี่ยมันถ่ายกับหญิงมันทำท่าเนี่ยแล้วเขาก็แซวกันบอกเนี่ยมึงทำในสนามไม่ได้มึงก็มาทำในงานปาร์ตี้ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันศุกร์ตอนเช้าต้องรายงานตัวก็แจ้งสโมสรว่าป่วยแต่ว่าพุธพฤหัสมีภาพว่าไปเที่ยวผับ2วันติดจองว่าเอายังไงดีกับแรดฟอร์ดก็เอาที่มันอยากทำอะไรให้มันทำไปนักฟุตบอลเนี่ยบางทีอย่าไปปงซะแล้วอย่าไปบังคับมันอย่าไปบังคับให้เขาเป็นตัวเองไปอยากจะกินล่งอยากจะกินเหล้าอยากจะตีหม้อเฮียอะไรก็เรื่องของพวกมึงเรื่องของพวกมึงมึงเล่นไม่ดีกูก็ด่าก็ท่านั้นแหละแต่ตำหลักเขาน่าจะดูตัวอย่างลูกพี่เขานะใครบรินทุกวันนี้ยังไม่มีทีมเลยนะยังไม่มีทีมแล้วออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขารู้สึกเสียใจมากเลยที่แบบก่อนหน้านี้เขาสนใจฟุตบอลน้อยไปหน่อยมันไม่ทันแล้วนะพูดงี้แล้วใช่ไหมเขาบอกเขาเหมือนแบบว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาไปให้ความสนใจกับเรื่องนอกสนามเรื่องปัญหาชีวิตตัวเองจนบางครั้งเขาลืมฟุตบอลไปแบบกูเห็นคลิปอะอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบก็ช่วงก่อนหน้านี้มันไม่ลงเรื่องฟุตบอลเลยตอนเป็นตอนเตะบอล
นี่พอไม่มีสัญญาแม่งลงตอนซ้อมลงเล่นเวทลงอะไรเนี่ยมันก็มีตัวอย่างให้เห็นมีตัวอย่างทำไมไม่ดูกันเนาะเด็กยุคนี้นะก็เอาตรงๆนะผมว่าผู้จัดการทีมมีส่วนสำคัญใช่ไหมแล้วทำไมตอนเซอร์เลฟูซันน่ะนักบอลมันสามารถอยู่ในกรอบได้ทั้งที่นักฟุตบอลอาชีพเนี่ยมึงจะแดกเหล้าเหี้ยอะไรก็เรื่องของพวกมึงเงินมันก็เยอะอยู่แล้วอ่ะมันเป็นอิสระเพียงแต่ว่าถ้ามึงซ้อมไม่ได้ซ้อมไม่ดีเล่นไม่ได้มันก็เหมือนทำร้ายตัวเองใช่ไหมใช่แต่เซอร์เลฟูซันเขาจะไม่ยอมให้นักบอลทำอย่างนั้นเขาจะแบบคุมให้เลยเขาบอกเลยในหนึ่งฤดูกาลไม่มีการดื่มเกิดขึ้นถ้าดื่มแล้วจับได้ก็ซวยคือนี่คือผู้จัดการทีมแต่ว่ามันยุคก่อนไหมพี่จอมเป็นคนละยุคใหม่ก็ได้คนละเจนอะไรผมก็ทำได้ผมว่าถ้าผู้จัดการทีมมันเป็นคนสำคัญมันคือเจ้านายมันคือคนที่บอสอ่ะมันเป็นบอสอ่ะใช่ไหมมันเป็นคนฝึกสอนอ่ะมันก็ต้องทำให้อยู่ในระเบียบที่ไหนต้องเอาให้ได้ใช่ไหมก็อยู่ที่ผู้จัดการทีมด้วยคือผมมองว่าเมื่อกี้ดำบอกยุคเก่าแต่ผมมองว่าถ้าเซอร์เลฟูซันอยู่ทุกวันนี้มันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไอ้นั่นก็อยู่ไม่ได้ใช่คิดง่ายแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนว่าเทนฮากเองก็กล้ากลัวนะล่าสุดนักข่าวถามว่าเรื่องนี้เอายังไงถ้าเป็นก่อนเขาบอกเรื่องภายในฮะเขาบอกโอ้ยนี่เรื่องภายในเดี๋ยวจัดการเองตอนซานโชตอนนั้นซ้อมไม่ดีเรียบร้อยเกมเป็นคนนึงเกมเป็นคนนึงเพราะฉะนั้นเขาเลยแบบเหมือนระมัดระวังมากไม่พูดคำพูดระมัดระวังคำพูดเขาบอกเดี๋ยวจัดการกันเองก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอารันเชเลอร์เองตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษก็บอกว่าน่าเสียดายแรดฟอร์ดกำลังทำลายพรสวรรค์ของตัวเองกำลังทำลายอาชีพการแข่งของตัวเองและจริงๆอ่ะถือว่าเป็นคนที่ทัศนคติแอตติจูดแย่มากคือพอตัวเองฟอร์มตกยิงประตูได้น้อยลงมันต้องไปมุ่งกับฟุตบอลล้วนๆเลยเพื่อที่จะกระชากตัวเองกลับมาแต่นี่เหมือนแบบเอ้ยพอกูกลับไม่ได้กูตะเลิดเลยกูแบบแก้ปัญหาชีวิตแบบแปลกๆได้สัญญาใหม่ไปแล้วพี่ก็ได้สัญญาใหม่ก็400,000ไปแล้วสบายแล้วไงสบายแล้วนี่ยาวๆไปแล้วใครโง่ให้แม่งวะเนี่ย400,000อีเหี้ยนั่นแหละโอ้ก็แก๊งเดิมเอ้าตามนี้นั่นคือเรื่องของยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลครับปิดท้ายสั้นๆเพราะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยตอนที่เทปละออนเนี่ยจะเจออุซเบกิสถานอุซเบกเหรอใช่พี่จอมเอาไงเอเชียนคัพรอบ16ทีมสุดท้ายผมมองว่าคือถ้าเอากันตรงๆเนี่ยด้วยระดับชั้นด้วยคุณภาพผู้เล่นเนี่ยนะฮะเราเป็นรองชัดๆเลยนะฮะด้วยชื่อชั้นศักดิ์ศรีด้วยแรงกิ้งเนี่ยเราเป็นรองชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยกลิ่นของผู้ของโค้ชอาจารย์อิชิอิต้องชนะวัดกันตรงๆไม่ได้ต้องวัดด้วยกลยุทธ์เหมือนโจเซ่มูรินโญ่บอกอ่ะมึงจะไปแข่งกับเฟอร์รารี่รถมึงเป็นรถธรรมดามึงแข่งไม่ได้มึงเอาทรายไปหยดถังน้ำมันมันหาวิธีการนี่คือที่มูรินโญ่พูดไงก็เหมือนกันคุณต้องหาวิธีการกลยุทธ์เล่นระมัดระวังเน้นเกมรับขอดอกเดียวหรืออย่างน้อยๆเนี่ยอย่าไปเสียประตูง่ายๆหรือยื้อให้ได้แล้วไปวัดจุดโทษอะไรแบบหาวิธีการดูไอ้ทาจิกิสถานยังชนะไอ้ UAE ได้อย่างเงี้ยใช่ก็ต้องหาวิธีการแบบนั้นซึ่งผมมองว่ามีโอกาสมีโอกาสที่จะทำได้แต่ถ้าแพ้ผมไม่ซีเรียสผมมองว่าถ้าแพ้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาเหนือกว่าด้วยชั้นชื่อชั้นด้วยหลายอย่างเขาดีกว่าเราแน่ๆเขาเป็นฝรั่งเขาเหนือกว่าเขาเป็นรัสเซียอย่างเงี้ยเขาเหนือกว่านะครับเพราะนั้นมาถึงจุดนี้ได้แล้วถ้าแพ้ผมยังเชื่อว่าต่อให้แพ้ก็จะเป็นความพ่ายแพ้แบบน่าประทับใจคือต้องสู้เพราะนักฟุตบอลชุดนี้เราเห็นแล้วว่าเล่นมีวินัยและด้วยจิตวิญญาณของนักสู้ถ้าแพ้แบบนี้แฟนบอลไม่โกรธแฟนบอลไม่โกรธไม่ว่าอะไรก็เดี๋ยวเรารุ้นรอเชียร์กันครับผมเช่นครับนั่นเองนะจ๊ะโอ้วันนี้สนุกสนานเหมือนเดิมนะก็หลากหลายมุมมองก็ต่อยอดกันไปกันแล้วกันนะสำหรับแฟนๆของเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะติดตามพี่จอมเช่นเดิมนะก็ที่สยามกีฬาด้วยแล้วก็ Channel บอบบูชาแนลเดี๋ยวหนังสือพิมพ์ตอนแรกยุบไปหมดแล้วนะตอนนี้กลับมาใหม่หมดเลยซ็อกเกอร์ใหม่เหรอสยามกีฬาเป็นกีฬาสยามสปอร์ตพูลเป็นสปอร์ตพูล X ตลาดลูกหนังก็เป็นตลาดลูกหนัง X เดี๋ยวสตาร์ซ็อกเกอร์กลับมาอีกแล้วเฮ้ยแล้วกลับมาดีๆๆกูก็เหนื่อยเฮียโครงการประจำเราคุณจะไปบ่นทำไมเราก็การประจำเออคุณก็ต้องทำดิคุณก็ต้องทำไปลืมนั่นแหละฝากติดตามพี่ชายจะดำด้วยนะทุกแพลตฟอร์มก็บอหมูนี่แหละแล้วก็เนี่ยอยู่กับจะดำเป็นประจำอยู่แล้วนะตามนี้นะแล้วก็เสื้อสวยเสื้อร้านอะไรอ่ะอันนี้เฮดเอกเฮดเอกใช่ไหมเฮดเอกก็ฝากติดตามมาได้นะนี่เขาทำแบบดราก้อนบอลเฮดเอกนะเป็นเวอร์ชันดราก้อนบอลนะทำแบบดราก้อนบอลตามนี้ฝากด้วยแล้วกันครับนะตามนี้นะวันนี้ขอบคุณด้วยพี่จอมบ๊อบบูมีแต่พี่จอมแต่ดีครับจ้าคนละคนแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางของฉันด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะกับฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนทุกวันอังคาร18:00 น.นะจ๊ะฝากไปด้วยขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะไปเว้ยYou Drink Don't Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cross We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม www.suzuki.co.th